ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังกิจการของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานกิจการของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศซึ่งในวันที่9และวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2561มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ส่งผู้แทนมาร่วมในกิจกรรมการเฉลิมฉลองอายุวัฒนมงคล93ปีของพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังสีหรือหลวงตาชีประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นพระธรรมทูตต้นแบบของวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพระราชมงคลรังสีหรือหลวงตาชีนั้นถือว่าเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นพระธรรมทูตต้นแบบเป็นพระที่มีศีลาจารวัดอันงดงามมีความมั่นคงมั่นใจในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระธรรมทูตที่มาทำหน้าที่แทนพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศเพื่อที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รู้ว่าพระสงฆ์ไทยพระพุทธศาสนาและประเทศไทยมีวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาที่ดีงามในการจัดงานคราวนี้ก็มีการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของพระธรรมทูตไทยอย่างหนึ่งก็คือการจัดกิจกรรมธรรมบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยที่มีท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเป็นพระวิปัสสนาจารย์นำการปฏิบัติของสาธุชน20กว่าท่านด้วยกันซึ่งการปฏิบัติคราวนี้นับว่ามีความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศที่จะต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมในเรื่องของการเป็นวิปัสสนาจารย์เพราะในปัจจุบันนี้ชาวพุทธหรือชาวโลกต้องการสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาจิตใจของตนให้จิตใจได้มีความสงบเข้าใจสถานการณ์โลกเพราะความที่โลกของเราในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะการเจริญในด้านวัตถุก็จำเป็นจะต้องมีสิ่งที่จะต้องมากำกับจิตใจให้เรียนรู้รู้สถานการณ์รู้ปัจจุบันขณะให้วางตนได้อย่างเหมาะสมเป็นปัญญาที่ดีงามเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นกิจกรรมหรืองานของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในปัจจุบันจึงต้องมีความลึกซึ้งในเรื่องธรรมะและการนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสะท้อนตัวอย่างอย่างที่งานอายุวัฒนมงคล93ปีของพระราชมงคลรังสีหรือหลวงตาชีนั้นน่ะถึงจะมีกิจกรรมอื่นก็ตามเราก็ไม่ได้ละเลยการนำปฏิบัติรวมถึงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเราก็คือการประกอบพิธีกรรมศาสนพิธีการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์อย่างเช่นง่ายๆการบิณฑบาตเป็นต้นในการปฏิบัติคราวนี้ก็มีท่านทูตดร.วิริชัยซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซีมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งในการจัดกิจกรรมอย่างนี้ถือเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเราของพระสงฆ์ไทยของพระพุทธศาสนาแบบไทยต่อจากนั้นเราก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเยี่ยมชมวัดซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นศูนย์ปฏิบัติของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศในเมืองต่างๆด้วยจึงอยากจะประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการที่พระสงฆ์ไทยได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศต่างๆนั้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เรามาเยี่ยมมาดูมาร่วมปฏิบัติก็คือกิจกรรมของพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการ่วมกับกิจกรรมของชาวพุทธไทยในสหรัฐอเมริกาทั้งที่เป็นคนไทยและคนท้องถิ่นได้ร่วมปฏิบัติกิจที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง